สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชม Daily Cherry ค่ะอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้ววันนี้เราออกนอกสตูกันเพราะว่าเราอยากจะมาพักผ่อนค่ะเรารู้สึกว่าช่วงปีใหม่มันเป็นช่วงเวลาที่เชิญกันไปเลยค่ะใครอยากไปเมืองนอกใครอยากไปไหนดิฉันจะอยู่กรุงเทพอย่างมีความสุขค่ะแล้วการอยู่กรุงเทพเนี่ยนะคะมันจะดีมากเลยถ้าเราได้รีแลกซ์ได้ผ่อนคลายนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยมากันที่ Let's Relax Onsen and Spa นะคะที่ทองหล่อนั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดถึง Let's Relax เนี่ยนะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยคุ้นชินได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆว่าเฮ้ยเขาเป็นสปาที่มีหลายสาขามากทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดก็มีหลายสาขาเหมือนกันนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะเป็นสาขาที่ต้องเรียกว่าเอะอะอลังการบานตะไทยแล้วก็มีความพิเศษมากที่สุดที่ Grand Center Point ที่ทองหล่อนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูการใช้บริการแบบออนเซนในประเทศไทยเฮ้ยบ้านเรามีออนเซนด้วยอ่ะเราไม่ต้องแบบฮัลโหลเจแปนที่นี่เนี่ยมีบริการออนเซนแบบ traditional ครบแบบเต็มรูปแบบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Let's Relax Onsen and Spa กันค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะทำอะไรนะคะไปรีจิสเตอร์ก่อนสวัสดีค่ะนี่เราต้องทำยังไงบ้างคะถ้าเราจะมาใช้บริการออนเซนค่ะมาครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะออนเซนของเรานะคะจะอยู่ที่650บาทนะคะไม่จำกัดเวลาค่ะชอบคำว่าไม่จำกัดเวลาคือหมายถึงว่าสมมุติว่า650บาทเนี่ยอยากจะอยู่ตั้งแต่10โมงเช้าจะปิดเที่ยงคืนตัวไม่เปื่อยก็แช่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านในออนเซ็นนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องรีแลกซิ่งนะคะสามารถนอกเหนือจากออนเซ็นแล้วก็คือสามารถมาใช้บริการได้เลยนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทัวร์เข้าไปดูเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะโอเคทีนี้สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างนึงคือเป็นมีโรคประจำตัวอะไรความดันท้องไหมมีน้องเบบี๋อะไรอย่างงี้ต้องบอกใช่ไหมคะใช่ค่ะรบกวนแจ้งด้วยเพราะว่าหากเป็นโรคบางประเภทอะค่ะก็คืออาจจะมีอันตรายต่อลูกค้าที่มาใช้บริการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่าคิดแต่สบายอย่างเดียวนะคะเป็นโรคอะไรต้องแจ้งเขาด้วยนะคะเป็นความดงความดันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ออนเซนอาจจะนวดเฉยๆดีกว่าหรืออะไรดีกว่าทางนี้เขาจะได้แนะนำให้ได้ถูกนะคะโอเคงั้นเราก็จะไปออนเซนกันเข้ามาต้องแจ้งเขาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆเดินอาดๆเข้าไปนะจ๊ะต้องได้ริสแบนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเรารีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเพราะว่าเวลาอยู่ในที่ Onsen and Spa ที่ Let's Relax เนี่ยเราต้องใส่จินเบถูกไหมฮะอยากรบกวนเลือกไซส์ของจินเบได้เลยค่ะกลัวคำว่าเลือกไซส์จังเลยไซส์ M ค่ะไม่แย่ไม่แย่ L ยังไม่เลย30นิ้วถือว่าโอเคค่ะตัวในชุดจินเบนะคะประกอบไปด้วยชุดจินเบมีเสื้อมีกางเกงนะคะค่ะแอบหยิบดูเลยได้ไหมคะนี่มีเสื้อมีกางเกงนะคะลายน่ารักสวยงามค่ะแล้วก็จะมีเป็นผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะอันนี้จะให้ปกปิดร่างกายภายในอันนี้จะสอนว่าอะไรเดี๋ยวจะไปสอนด้านในนะว่าถ้าเกิดมีผ้าแค่ผืนนี้ไม่ใช่ผ้าแบบมันไม่ใช่การห่มตัวด้วยผืนใหญ่ถ้าเขินเพื่อนจะทำยังไงนะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูผืนใหญ่อันนี้คือสำหรับอาบน้ำอะไรต่างๆหลังจากเสร็จแล้วใช่ค่ะเช็ดตัวส่วนผ้าขนหนูผืนเล็กนะคะเราให้คุณลูกค้านำกลับบ้านได้เลยสามารถขอถุงซิปล็อกได้ที่รีเซพชันเพราะว่าคุณอาจจะเอาไปปิดสถานที่ที่คุณไม่ควรจะให้คนอื่นใช้แล้วคุณควรเอากลับบ้านไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนี่รับของมาดึ๊ดึ๊งมาแล้วมาถึงนะคะเราก็ต้องถอดรองเท้าของเราก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เปลี่ยนมาทีนี้เนี่ยด้านในก็จะมีห้องล็อกเกอร์มีห้องสำหรับการแบบว่าแต่งตัวแต่งหน้าเป่าผมอะไรเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะส่วนห้องล็อกเกอร์เนี่ยก็ให้ดูเบอร์ล็อกเกอร์ตามที่ทริสแบนที่เราได้มาวิธีการนะฮะตึ้งมีไฟขึ้นมาแล้วเราก็แล้วไงเปิดยังไงอ่ะโง่ดึงเราก็จะมีล็อกเกอร์ของเราฮัลโหลพร้อมมากค่ะนี่คือชุดที่ถ้าเกิดคุณอยู่ที่ Let's Relax Onsen and Spa นะคะแล้วจะอยู่ทั้งวันคุณชุดนี้เป็น Your Best Friend ค่ะคุณก็จะอยู่ไปเรื่อยๆพร้อมกับผ้าที่บอกนะคะผ้าผืนนี้นะคะมีวิธีการใช้อีกอย่างนึงนะคะว่าเวลาลงไปแช่เนี่ยให้พับนะคะเป็นเล็กๆแล้วก็วางไว้บนหัวตัวเองแบบนี้เขาไม่ให้เอาผ้าลงไปแช่น้ำแล้วก็บิดแล้วก็ซักแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วผ้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะโดนส่วน private part ของคุณในหลายๆแบบอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเวลาลงไปแช่เนี่ยเหมือนในรูปอะ
โอเคอันนี้นะคะเป็นกระดานง่ายๆให้เราเข้าใจว่าถ้าเกิดสมมติยังไม่เคยมาออนเซ็นเลยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เราทำไปหมดแล้วเนาะเราได้ออนเซ็นคิดมาแล้วเราได้ผ้ามาแล้วเราได้เก็บทุกอย่างในล็อกเกอร์แล้วนะคะเป็นชุดจินเบคนนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะอันนี้เนื่องจากกันอุจจารตานะคะเราก็เลยใส่ชุดนี้ออกมาแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยคือต้องเหลือแค่คุณผ้าขนหนูแล้วนะเข้ามาในบริเวณนี้นะคะคือความออนเซ็นเนี่ยข้อแรกเลยต้องทำใจก่อนว่าเราจะต้องเจอกันในชุดวันเกิดนะคะต้องแบบเปิดใจเพราะว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นที่เดียวที่ให้ออนเซ็นในแบบเต็มรูปแบบก็คือจะไม่ได้ให้ใส่ชุดว่ายน้ำหรือใส่แบบกางเกงขาสักหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นคือออนเซ็นจริงๆเราต้องมาเจอกันแบบที่เราเป็นแล้วก็ให้พี่คนนี้มา1ผืนอย่างที่บอกถ้าเขินเดินมาแบบนี้ได้หรือแนะนำให้ทำแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่มั่นใจปิดหน้าค่ะแล้วก็ให้เห็นส่วนที่เหลือได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องอาบน้ำกันนิดนึงนะคะอย่างแรกที่ต้องทำไม่ได้ออปชั่นอลไม่ได้หมายความว่าอาบมาจากบ้านแล้วเมื่อกี้เพิ่งตื่นมาก็อาบมาอย่างเงี้ยไม่ได้นี่ฉันจิกปลายเท้าแล้วยืนด่าแบบจิกปลายเท้าเลยนะว่ามาถึงต้องมาอาบน้ำสระผมใหม่อีกรอบนึงอันนี้เพื่อตัวคุณเองและเพื่อส่วนรวมนะคะเพราะว่าให้คิดง่ายๆว่าเราคงไม่อยากไปแช่น้ำที่แบบคนอื่นแบบไปไหนมาก็ไม่รู้เหงื่อใครทำอะไรมาแล้วมาลงแช่บ่อเดียวกับเราเราก็คงไม่อยากได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยก็ต้องชำระล้างร่างกายเหมือนกันนะคะซึ่งมี2แบบให้เลือกก็คือแบบ traditional ที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือการอาบแบบนั่งเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้หมดเลยแชมพูสบู่คอนดิชเนอร์เลยทำให้เรียบร้อยนะคะหรือถ้าใครบอกว่าไม่สะดวกที่จะเป็นแบบนั่งเขาก็มีrain showerแบบยืนให้แบบนี้เพื่อให้อาบเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนตรงนี้จะเริ่มทำความคุ้นชินแล้วว่าเราจะโป้ใส่กันบอกเขาแยกชายหญิงนะคะไม่ต้องคิดอะไรทะลึ่งแล้วจะอุ๊อย่างนี้ไม่ได้เขาแยกฝั่งตามแบบหลักญี่ปุ่นปกติเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก่อนที่เราจะลงไปแช่บ่อไม่ว่าจะบ่อไหนก็ตามนะคะก็คือการปรับอุณหภูมิร่างกายของเราให้คุ้นชินกับอุณหภูมิความร้อนของน้ำค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอาบน้ำเนี่ยน้องอาจจะอาบน้ำร้อนน้ำเย็นมันปรับได้ตามตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้ค่ะคาเคยุนางจะเป็นแท้งที่เป็นแบบมีน้ำค่อนข้างขออนุญาตนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเพื่อความสงสัยของตัวเองนางฮีทเอาไว้ให้อุ่นๆเพราะว่าเขาบอกว่าให้ตักขึ้นมา1ขันแบบเต็มๆแล้วก็ราดค่ะเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิให้กับร่างกายว่าเดี๋ยวน้ำที่เราจะไปแช่เนี่ยมันจะมีความอุ่นร่างกายจะได้ไม่ตกใจไม่ช็อกกับอุณหภูมิน้ำอันนั้นเมื่อทำตรงนี้เสร็จแล้วเป็นอันว่าเราพร้อมที่จะไปแช่ออนเซ็นกันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามันมีบ่อไหนบ้างและแต่ละบ่อมีความแตกต่างแล้วก็น่าสนใจยังไงค่ะไปค่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบสบายมากจริงๆเลยทีเดียวอันนี้นี่เขาเปิดไฟให้เราถ่ายทำนะจริงๆมันจะสลัวและชวนนอนกว่านี้มากนะคะพูดเลยโอเคตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ในบริเวณบ่อน้ำร้อนแต่ละบ่อแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันว่าบ่อออนเซ็นแต่ละบ่อเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรทำไมต้องมีหลายบ่ออ่ะมาที่บ่อแรกอันนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตกใจชีไม่ใช่แบบบ่อน้ำนมบ่อแบบครีมอะไรต่างๆไม่ใช่นะคะคืออันนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าบ่อซิลค์บาธนะคะด้วยความที่เขาชื่อแบบโหเหมือนซิลค์อย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าเขาเป็นการเหมือนฉีดออกซิเจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ่อนะคะแต่ว่ามันจะเป็นฟองลักษณะแบบฟองละเอียดฟองเล็กอนูละเอียดมากๆจริงๆมันก็เลยทำให้แบบแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันตีขึ้นมาเป็นจนขุ่นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดอยากจะทดสอบนะคะเดี๋ยวจะตักขึ้นมาให้ดูแล้วตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันจะตกตะกอนแล้วก็น้ำก็จะใสเองปกติต้องแป๊บนึงนะเพราะว่าออกซิเจนนางนั้นแน่นแล้วก็แต่ละบ่อเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่เท่ากันคือแต่ละบ่อมันจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำแต่ละชนิดเนี่ยค่ะที่เขาตั้งเอาไว้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวเลขบอกอยู่นี่ไงเห็นปะใสแล้วอันนี้ก็จะเป็นซิลค์บาธซึ่งเขาบอกว่าเน้นในเรื่องของความแบบแอนตี้ออกซิเดนต์คือต้านอนุมูลอิสระต่างๆ
แนะนำนิดนึงถ้าเกิดไม่มั่นใจยังไม่เคยแช่ออนเซนไม่รู้ว่าตัวเองทนความร้อนได้มากหรือน้อยขนาดไหนข้อแรกอย่าหลาวลงไปให้พอบ่อตื่นตายจะตายก่อนไม่น่าดีให้ค่อยๆหย่อนขาลงไปแล้วลองแบบสัมผัสดูซิว่าเราไหวไหมกับอุณหภูมินี้ถ้าไหวก็ค่อยๆลดตัวลงไปแบบเบาๆนะคะหย่อนลงไปเบาๆเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันค่อยๆรับความร้อนของน้ำใส่แนวเลยวะเฮ้ยเวิร์กบ่อนี้โป้น้อยสุดอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกโรฮอตสปริงบาธนะคะเกโรเนี่ยนะคะก็เป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าโด่งดังเรื่องฮอตสปริงหรือว่าออนเซนมากๆแล้วก็เป็น1ใน3ของน้ำแร่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเขามีการไปทำการสำรวจกันมานะคะว่าแร่ธาตุดีที่สุดแบบช่วยร่างกายมากที่สุดแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำแร่ที่เมืองเกโรเนี่ยนะคะจะเน้นในเรื่องของแบบเป็นเหมือนแบบบิวตี้เป็นน้ำแร่ที่ช่วยเราในเรื่องความงามเพราะมันบำรุงผิวพรรณให้ความชุ่มชื่นแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเหมือนแบบทำให้ผิวเรามันแบบมันดีอะมันดูดีเราอยากแช่บ่อนี้มากที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดมีฟองปุ๊บ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 กำลังน่ารักแกสบายๆตรงนี้สมมุติคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาแช่ออนเซนนะคะไม่ได้ให้แช่ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเพราะน้องจะเปื่อยและน้องจะไม่ได้รับประโยชน์น้องจะแบบเหงื่อแตกและน้องก็จะวิงวืดจะเป็นลมนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้แช่ประมาณ10นาที5นาที10นาทีเสร็จแล้วก็ขึ้นมาพักปรับอุณหภูมิอาจจะมีการลงไปบ่อถัดไปที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เลยจะเป็นสถานที่ให้หย่อนใจสักครู่แบบร้อนจังเลยแกเมื่อพักผ่อนจนโอเคแล้วหรือถ้ารู้สึกว่าเมื่อกี้ร้อนเนี่ยนะคะวิธีการแช่ออนเซนอีกอย่างที่จะเห็นว่าชาวญี่ปุ่นทำกันอย่างจริงจังก็คือมีการสลับน้ำร้อนน้ำเย็นเพื่อที่ว่าสมมุติบางทีคุณแช่น้ำร้อนอยู่นานๆอ่ะร่างกายมันจะเริ่มรู้สึกชินและไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรือมันรีแลกซ์มันอะไรมากไปกว่านั้นแล้วอ่ะเขาก็จะสวิตช์มาที่โคบาธนะคะก็คือเป็นบ่อน้ำเย็นเลยเนี่ยเหมือนที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้แนะนำให้ใช้ระหว่างการแช่บ่อน้ำร้อนแล้วก็การเข้าซาวน่าอะไรต่างๆจะสังเกตได้ว่าเนี้ย17องศานะคะก็จะแบบเย็นเลยแหละขอจุ่มเย็นแกมันเย็นแล้วถ้าสมมุติว่ามาจากร้อนๆอ่ะจริงๆแล้วอันนี้อีกอย่างนึงสมมุติแช่ร้อนมาจนจะเสร็จแล้วอยากจะออกแล้วเนี่ยมาปิดด้วยน้ำเย็นก็ได้เพราะว่ามันจะเหมือนแบบกระชับรูขุมขนใช่ป่ะเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนเราเปิดรับสารอาหารรับอะไรดีๆไปแล้วเนี่ยค่ะมาปิดท้ายด้วยน้ำเย็นก็ได้เช่นกันอันนี้คือบ่ออินดอร์ทั้งหมดโอเคค่ะหลังจากที่แช่ออนเซนอินดอร์กันมาแล้วนะคะข้างในเนี้ยจะมีอีก2ห้องที่เป็นห้องที่คุณสามารถใช้บริการได้นะคะนั่นก็คือสตีมซาวน่านั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยงานอบไอน้ำสบายๆนะคะเข้าไปเพื่อแบบว่าสตีมให้แบบแฮปปี้นะคะแล้วก็ไปอันนั้นนี่มันก็จะมีความแบบซาวน่าสบายแล้วก็เขาแนะนำให้ชาวเวอร์ after ซาวน่าด้วยเพราะซาวน่าจริงๆมันเหงื่อออกไงมันเหมือนเหงื่อออกถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหงื่อออกแล้วอยู่ดีๆลงไปแช่เลยก็คือเหมือนเอาเหงื่อลงไปแช่กับชาวบ้านเขาอีกไงหล่อนก็ไปอาบน้ำก่อนกลับมาใหม่ได้เดินวนอยู่ทั้งวันเขาไม่ว่าเปลืองน้ำใช้เลยเต็มที่เขาอยากให้อาบน้ำให้สะอาดนะคะอันนี้คือบ่ออินดอร์รวมถึงห้องสตีมซาวน่าเดี๋ยวเราไปดูเอาท์ดอร์กันบ้างค่ะออกมาด้านเอาท์ดอร์กันบ้างถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่คืออากาศเย็นมากนะคะแต่นี่เราอยู่ไทยแลนด์เนี่ยแต่ความเก๋2อย่างก็คือว่าข้างนอกนี้เนี่ยนะคะจะมีบ่อ2แบบให้เลือกกันนะคะอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆความรู้สึกเหมือนบ่อจะคูซี่ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละอันนี้ก็จะเรียกว่าบ่อ Whirlpool นะคะก็คือมันจะมีการแบบเครื่องแบบนวดด้วยแบบว่าการยิงออกซิเจนออกมาลงไปเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบสบายผ่อนคลายเหมือนมีเครื่องมาสาดเหมือนเป็นเก้าอี้นวดนะคะซึ่งก็จะมี2เซกชันตามที่เขาเขียนพูลเดฟเอาไว้ว่าความลึกของ2ส่วนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสายแบบนั่งแช่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นการยืนแช่อันนี้จะช่วยในเรื่องของการแบบมัสซาชาผ่อนคลายอะไรต่างๆนะคะก็ดีนะก็แบบมาลองให้มันแบบซึมใส่เราบ้างก็น่าจะดีหมุนมาอีกทางนึง
โอเคตอนนี้นะคะบ่อนี้เนี่ยจะเป็นบ่อที่ชื่อว่าโซดาแบทนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เยอะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะแล้วก็สังเกตได้อย่างนึงความเก๋ของเขาก็คือว่าแบบมันจะมีความแบบปุดๆเกาะๆเราอะอยู่แถวๆนี้นิดนึงอ่ะเออแต่อันนี้ไม่ร้อนมากนะอันนี้อาจจะมาเริ่มอันนี้ก็ได้นะดีท็อกซ์ก่อนอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการแบบว่าไหลเวียนโลหิตต่างๆให้มันดีขึ้นนะคะเปิดให้แบบเลือดไหลเวียนดีอะไรประมาณอย่างนี้อ่ะนี่คือบ่อทั้งหมดของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูชาร์ตที่เขาแนะนำกันหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นมือใหม่หัดแช่ออนเซนคิดไม่ออกว่าจะมาบ่อไหนทำอะไรใช้เวลานานแค่ไหนเขาจะมีคำอธิบายอยู่ด้านในไปดูกันค่ะเอาละค่ะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เข้ามาจะมาอาบน้ำนะคะสามารถมาหยุดยืนดูก่อนสักนิดนึงก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเขาจะมีแนะนำอยู่นะคะว่าroute ที่เราจะไปได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ละบ่อคืออันไหนอะไรยังไงแล้วก็ที่ตัวบ่อเองเนี่ยมันก็จะมีคำอธิบายอยู่ประมาณนึงพร้อมกับอย่างที่บอกคือมีตัวอุณหภูมิบอกไว้ว่าบ่อนี้เนี่ยความร้อนเท่าไหร่ถ้าเกิดจะมาโมไปแนะนำว่าให้ใช้เวลาประมาณบวกลบแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าทำอะไรทุกอย่างเนี่ยสัก2ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วแต่อย่างที่บอกว่า650บาทจะอยู่ทั้งวันเขาก็ไม่ว่านะคะแต่แค่พักด้วยอย่าแช่ยาวตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงคืนอ่ะวิธีการเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติคิดไม่ออกให้ดูตามนี้นะคะนี่เขาจะบอกว่าซิลแบท 3-5 นาทีนะคะแล้วก็ขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็ไปลงเวิร์ลพูล6นาทีไปโซดาแบทอีก5นาทีตรงเนี้ยก็คือให้พักจะพักแช่บ่อน้ำเย็นจะพักออกมาดื่มน้ำสักนิดนึง5นาทีอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคือขั้นพักพักเสร็จก็มาที่สตีมอีกสัก10นาทีมาคาเคยุรอบนึงแล้วไปโคบาร์สอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีวิธีอยู่นี่ก็คือวิธีการออนเซนก็สามารถที่จะมาใช้ฟาซิลิตี้ได้อย่างเต็มที่ทีนี้มันยังไม่ใช่แค่ออนเซนสิคุณผู้ชมที่ Let's Relax Onsen and Spa เนี่ยนะคะยังมีห้องที่น่าสนใจอีกหลายห้องเดี๋ยวเราพาไปดูว่าหลังจากออนเซนเรียบร้อยแล้วรู้สึกอยากพักผ่อนรีแลกซ์ต่อเนี่ยไปทำอะไรกันได้บ้างไปดูกันค่ะ Hot Stoneตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเหงื่อแตกนิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ใน Hot Stone Bath นั่นเองหลายๆคนคิดเอ้าแบททำไมไม่มีน้ำอ่ะไหนบอกให้แบทเนี่ยไม่คือข้างล่างเนี่ยนะคะที่เรายืนอยู่กันตอนนี้เราร้อนเท้าแต่กล้องร้อนเท้าไหมจ๊ะรู้สึกได้เห็นไหมคะคือมันจะเป็นหินที่มีความร้อนค่ะเขาทำให้ทั้งห้องเนี่ยนะคะร้อนแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยค่ะมันเป็นเกลือหิมาลายันก็คือเหมือนพิงค์ซอสนะคะที่เราเคยเห็นเวลาแบบเฮ้ยทำกับข้าวใส่พิงค์ซอสจะเก๋มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่มาเป็นก้อนเลยจ้าเราก็ถามเขาว่าพิงค์ซอสเนี่ยมันช่วยอะไรเขาบอกว่าพอมันโดนความร้อนนะคะมันจะเหมือนแบบคายแร่ธาตุที่ดีที่เวลาเราสูดเข้าไปเนี่ยมันจะดีท็อกซ์ร่างกายของเรานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อว่าพิงค์ซอสเนี่ยมันจะดูดประจุลบที่เราได้จากพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่เราใช้ในทุกๆวันเนี่ยค่ะมันจะดูดเอาสิ่งที่แย่ๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาอันนี้ก็เป็นแบบบลีฟของเขานะคะซึ่งวิธีการนะคะคุณก็สามารถที่จะอิสราเอลเลบานอนได้เลยนะคะ เขาก็จะให้ผ้ามาเธอกระปูค่ะคุณกระปูลงไปนะคะจากนั้นคุณก็นอนได้เลยสบายสบายอยากรู้อ่ะนอนได้ปะอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันอุ่นอะแต่มันก็ไม่อุ่นมากนะคือให้นึกถึงว่าน้องทำตัวเป็นไก่ปิ้งอะนะลูกเนาะอย่าแบบนอนคว่ำอย่างเดียวอย่างหงายอย่างเดียวห้องนี้ห้ามเด็ดขาดในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามานะคะเพราะอย่างที่บอกเราต้องการจะดูดรังสีอมหิตออกจากร่างเรามากกว่าออกจาก Hot Stone Bath นะคะเราก็จะมาเข้า Cool Down Room อันเนี้ยตู้แช่ชัดๆตู้แช่เฮ้ยมันเย็นจี๋เลยอะเย็นเจี๊ยบอะเหมือนเป็นตู้เย็นน่ะเพราะว่าเมื่อกี้เรานอนร้อนๆมาใช่ไหมคือมันก็ต้องเหมือนคล้ายๆกับตอนที่เราแช่ออนเซนนะคะก็คือเราต้องมีเปลี่ยนจากบ่อน้ำร้อนมาบ่อน้ำเย็นเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิร่างกายให้มันเย็นลงใช่ไหมมันจะได้ไม่ร้อนระอุอยู่ข้างในก็เหมือนกันเมื่อกี้ Hot Stone Bath เสร็จแล้วก็มาห้องนี้เพื่อเย็นทำให้ร่างกายเราเย็นแล้วก็กลับมาแบบสบายเป็นอุณหภูมิปกติมากยิ่งขึ้นห้องนี้เอามือถือมาได้
ยังไม่จบเดี๋ยวเรามีอีกห้องนึงค่ะที่เป็นบรรยากาศสบายๆห้องนั้นเนี่ยโมไม่คิดว่าถ้าเกิดสมมุติแช่ออนเซนเสร็จแช่มานอนฮอตสโตนบาร์มาคูลดาวน์อะไรเสร็จแล้วไปนั่งพักตรงนั้นสักแป๊บนึงนะคะมันจะรู้สึกรีแลกซ์มากๆจริงๆเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงกันค่ะพามาห้องสุดท้ายปิดจบกิจกรรมการออนเซนของเราวันนี้ค่ะนี่โอ้ยมีความเซนกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะอันนี้นะคะเป็นห้องเสือตาตามินะคะซึ่งก็คือเสือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะมันก็จะได้กลิ่นเสือกันเลยทีเดียวนะคะแบบหอมเป็นกลิ่นเสือไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเครื่องจริงนะไม่ตอนแรกฉันก็คิดว่าเป็นซาวด์เอฟเฟคเปล่านางเป็นเครื่องเปิดน้ำให้ไหลจ๊อกไว้เบาๆให้เราได้ยินเสียงน้ำไหลเหมือนเรานั่งอยู่ข้างแบบริมทานที่จังหวัดชิซูโอกะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบแกมันดีก็ห้องเนี้ยก็สามารถที่จะมาแบบพักผ่อนเล่นมือถืออ่านหนังสือใช้ชีวิตพักสักแป๊บอะไรเงี้ยอย่างที่บอกบางคนแบบคุ้มมากก็จะอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าจรดเย็นมันน่าจะดีนะในช่วงปีใหม่รู้สึกมะฉันว่ามันจะต้องดีมากเลยอ่ะฉันจองก่อนเลยได้มะถ้าไม่นวดก็ไม่ต้องจองเพราะออนเซ็นเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละกำหนดเวลาตัวเองให้ดีๆว่าจะมาตอนกี่โมงที่คนเยอะคนน้อย4โมงเย็นถึงประมาณแบบ4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วคือจริงๆหลัง4โมงเย็นไปอ่ะจะแน่นเวลาที่ดีที่จะมากันเนี่ยก็แนะนำเป็นวันธรรมดาเช้าสุดเมื่อกี้เนี่ยวันนี้เราถ่ายกันตอนนี้มันประมาณ 9:45 คุณผู้ชมมายืนรอกันแล้วแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าวันธรรมดาช่วงเช้าที่ออนเซ็นแอนด์สปาเปิดตอน 10:00 เนี่ยนะคะจะเป็นเวลาที่คนบางเบาที่สุดยังไงก็ลองกันดูแล้วกันหลังจากคลิปนี้ออกก็คนเยอะพอดีอะค่ะเพราะว่าทุกคนมาเวลานี้แล้วตอนบ่ายก็ว่างไม่มีใครมาทำไมลองมาดูกันก็แล้วกันอ้าวเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างนอกเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าอยากทานสแน็คที่แบบเรื่องชื่อลือชาของที่นี่ตกลงจริงๆแล้วมาสปาหรือมากินไม่มั่นใจตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกกันค่ะหลังจากที่ไปออนเซ็นนะคะหรือว่าจะนวดสปาอะไรกันจนเรียบร้อยสบายดีแล้วนะคะก็ได้เวลามาพักผ่อนบ้างอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดใครแพลนที่จะอยู่นานๆเนี่ยสบายๆเนี่ยเขาก็จะมีมุมสแน็คบาร์ตรงนี้พร้อมกับเมนูที่อันนี้เรียกสแน็คเหรอฉันว่าเรียกข้าวกลางวันแล้วล่ะท่าทางมีทุกอย่างตั้งแต่แบบสลัดแซนด์วิชไปจนถึงเนี่ยค่ะชุดเซตอาหารต่างๆนะคะแล้วก็นี่มีทั้งแบบงานน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชากาแฟไปจนถึงเบียร์นี่เราก็เลยทดลองสั่งอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่นี่จะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องสั่งไม่เสียเงินคือเสียเงินค่าออนเซ็นค่าสปาเรียบร้อยแล้วคุณจะได้สิ่งนี้เขาบอกว่าถึงขั้นว่าหลายคนนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนะคะมาออนเซ็นก็ว่าดีแล้วแต่จริงๆแล้วมากินข้าวเหนียวมะม่วงได้ข่าวว่าอร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวมากๆอันนี้เป็นคอมพลีเมนทารีนะคะกับการใช้บริการออนเซ็นแล้วก็นวดสปาอะไรต่างๆเรียบร้อยนะคะก็จะได้รับประทานข้าวเหนียวมะม่วงก่อนกลับด้วยถือว่าเป็นกำลังใจให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำดีแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอนจอยตรงนี้นิดนึงนะคะขออนุญาตทานอะไรหน่อยเพราะว่าโอ้โหใช้บริการทำอะไรต่างๆมาเราก็มีความหิวนิดนึงแหละเนอะก็อย่าลืมมากันนะคะมาลองกันดูได้ย้ำเรื่องเวลาทำการกันนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงก่อนปีใหม่แล้วเนาะถ้าเกิดจะมาใช้บริการวันที่31ธันวาคมที่เป็นวันเคาท์ดาวน์เนี่ยปกติเนี่ย Let's Relax เขาเปิดทุกวัน 10:00 ถึงเที่ยงคืนแต่วันที่31เนี่ยเขาขอปิด 4:00 ให้พนักงานได้ไปสังสรรค์กับครอบครัวเพื่อนฝูงเคาท์ดาวน์บ้างอะไรบ้างนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมาได้ตลอดเลยนะคะ 10:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองอ้อแล้วก็กระซิบอีกอย่างว่ารีบมาใช้บริการนะยูเพราะ1มกราคมอ่ะมันจะขึ้นราคานิดเดียวนิดเดียวแต่ยังได้ข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ถือว่าโอเคพี่ไม่ติดโอเคก็รีบมาใช้บริการกันนะคะที่ Let's Relax นะคะ Onsen and Spa ซึ่งก็อยู่ที่Grand Center Point ที่ทองหล่อนั่นเองนะคะก็มากันเยอะๆนะคะแล้วก็บอกเขาก็ได้ว่าดูพี่โมเมมาค่ะอยากมาใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้ว่าเออดูเรามาแฮปปี้โอเคตอนนี้ต้องการอาหารต้องการข้าวเหนียวมะม่วงแล้วเพราะฉะนั้นเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหิวมากพูดเลยอ้าวทำไมไม่คีปลูกเลยอะคนเรา